อีกเรื่องนึงค่ะเรื่องนี้มันมากจริงๆอยู่ดีๆคุณสามารถก็โผล่ขึ้นมาเป็นคนที่อยู่ในหน้าสื่อเฉยเลยคุณสามารถที่ว่านี่คือสามารถเจนชัยจิตวณิชนะฮะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแต่ไม่ได้เป็นส.ส.นะผมก็เลยงงว่าเอาพลังมาจากไหนก่อนนะฮะถึงเป็นเรื่องให้ส.ส.ทั้งหมดเขารวมหัวขับไล่คนที่ไม่ได้เป็นส.ส.นะครับลักษณะก็คือมีการเผยแพร่เพลงมีการต่อว่าเพื่อไทยทั้งที่ตัวเองก็อยู่ในพรรคที่เป็นพรรคร่วมแบบนี้ค่ะก็ใช่ฮะที่คุณสามารถดังขึ้นมาเพราะแต่งเพลงให้ลุงป้อมนี่แหละฮะไปแต่งเพลงนะครับลุงป้อมนะฮะแต่งให้ทั้ง2เพลงมั้งครับเนี่ยฮะเพลงลุงป้อมเนี่ยนะครับลุงตู่เริ่มลุงป้อมขอทำต่อลุงป้อมมอบหัวใจให้คนไทยนี่ฮะไอ้สสที่อยู่40คนนี่ก็เลยงงว่าเอ๊ะกูอยู่ลุงป้อมมาทำไมกูไม่แต่งเพลงให้ลุงป้อมวะสามารถมาแป๊บเดียวเขาแต่งเพลงให้แล้วเอาจริงพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันแตกเป็นสิ่งเสี่ยงแล้วนะฮะกลุ่มนึงอยู่กับลุงป้อมก็คุณสันติพร้อมพัฒน์เนี่ยนะฮะอยู่กับลุงป้อมกลุ่มนึงก็อยู่กับร้อยเอกธรรมนัสแล้วคาดการณ์ว่าจะนำสสกลุ่มนี้ไปเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยเพราะนั้นคุณสามารถก็เลยกลายเป็นโซ่ข้อกลางที่มาอยู่ใกล้ๆลุงป้อมแล้วก็เลยแต่งเพลงลุงป้อมก่อน2เพลงและไม่หนำใจฮะอย่าไปนำคุณเฉลิมกับคุณวันอยู่บำรุงมาร่วมกับลุงป้อมด้วยนะฮะเหมือนกับลุงป้อมจะเตรียมสมัครพรรคคนนะฮะไว้สำหรับใส่กับพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าไม่ทราบได้ทำให้สสกลุ่มนี้เนี่ยรู้สึกว่าสามารถได้ทำไม่เหมาะ1ไปแต่งเพลงให้ลุงป้อม2นะฮะไปเอาคุณเฉลิมมาหมายจะตีเพื่อไทยและ3ชอบวิพากษ์วิจารณ์เพื่อไทยเหลือเกินทั้งที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเนี่ยนะครับแปลว่าคุณสามารถเขาก็ชี้แจงเขาก็บอกว่าที่ทำไปทั้งหมดเขาทำในนามส่วนตัวเขาไม่ได้ทำในนามพรรคไม่เกี่ยวอะไรกับการเมืองฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไล่เขาออกเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกครับเขาบอกว่าลุงป้อมพูดมาคนเดียวรู้เรื่องฮะนอกนั้นเนี่ยนะไม่มีทางครับลุงป้อมพูดมาคนเดียวแต่รู้เรื่องแถมไม่พอแค่นั้นนะโชว์ด้วยนะว่ามีการวิดีโอคอลคุยกันเช้าเย็นเช้าเย็นเลยค่ะก็ลุงป้อมบอกเองนะครับไม่มีใครปลดมึงได้หรอกนอกจากกูนะครับเพราะฉะนั้นไม่ปลดฮะเพราะนั้นเขาถึงกล้าสู้ครับคุณสามารถนะร้อยเอกธรรมนัสสั่งเบรกก็แล้วอะไรก็แล้วถึงว่าทำไมถึงไม่กลัวเลยสั่งขับออกจากพักได้ไหมคะสั่งขับออกจากพักจะขับไปทำไมฮะไม่ได้เป็นส.ส.ฮะคุณไล่ออกตอนไหนก็ได้ฮะมันก็แค่เสียชื่อนะครับแต่อย่างที่บอกลุงป้อมบอกไม่ไล่แล้วใครจะกล้าไล่ล่ะครับไม่มีทางละแต่ก็ต้องมีคนมาเชื่อมกันตรงนี้เพราะอย่างที่พี่บอกถ้าเกิดพักแตกเป็นสิ่งเสี่ยงมันไม่เป็นเอกภาพแบบนี้มันอันตรายนะคะใครมาเป็นตัวเชื่อมสุดท้ายลุงป้อมสั่งคุณสันติพร้อมพัฒน์มาคุยแล้วฮะไม่ให้พูดฮะเงียบไปนะตอนนี้คุณสามารถก็ยอมเงียบแล้วนะเดี๋ยวร้อยเอกธรรมนัสกับไผ่ลิกก็ต้องเงียบตามเพราะลุงป้อมออกตัวแล้วครับไอ้เรื่องการสั่งปลดสั่งขับออกหรือไล่ออกอะไรแบบนี้มันดูไม่ดีเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็เคยโดนมาแล้วค่ะพี่ฮะเรื่องที่เขาโดนมาเนี่ยมันเป็นเรื่องนานแล้วฮะเขาใช้คนอื่นไปเรียนแทนตัวเองที่รามคำแหงตอนหลังรามคำแหงเขาตรวจสอบแล้วเขาบอกว่าไม่มีมูลนะเขาก็น่าชื่นตาบานเขาถึงกลับมาอยู่พรรคพลังประชารัฐได้ไงครับเพราะฉะนั้นเรื่องลุงป้อมเนี่ยไม่มีอะไรน่าสนใจฮะนอกจากว่าสนใจคุณสามารถที่อยู่ใกล้ลุงป้อมมากขึ้นลุงป้อมก็ส่งคุณสามารถมาท้วงนะฮะส.ส.คนอื่นให้รู้ว่าหัดเข้ามาใกล้ลุงบ้างอย่าตีตัวออกห่างนะไม่งั้นเดี๋ยวสามารถมันเอาใจลุงไปหมดจะวุ่นกันนะครับ